อันที่หนึ่งก็คือเราผลิตบุคลากรหรือผลผลิตของระบบการศึกษาเนี่ยมันไม่มีคุณภาพทีนี้คำว่าไม่มีคุณภาพก็คือว่าเราอาจจะได้เด็กออกมาไม่ตรงตามที่สังคมโลกหรือตลาดแรงงานต้องการ2ก็คือว่าเกิดความเหลื่อมล้ำของระบบการศึกษาสูงมากมีโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนที่ดีมีคุณภาพสูงมากแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีโรงเรียนอีกจำนวนมากที่เด็กไม่สามารถจะเข้าถึงการศึกษาได้หรือเข้าถึงการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพจะเดินไปโรงเรียนยังมีปัญหาเลยจำนวนเด็กที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยน้อยลงอย่างมากนะครับในขณะที่โรงเรียนหรือจำนวนครูยังเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเด็กในยุคเราในยุคอดีตของแบบพวกผมก็คือวิ่งไปถึงโรงเรียนให้ได้แล้วก็เข้าไปในห้องเรียนแล้วก็แอบสอบความรู้ที่คุณครูจะบอกแต่เด็กยุคปัจจุบันเขาเติบโตมาพร้อมๆกับเทคโนโลยีที่ความรู้มันท่วมท้นสิ่งนี้มันบ่งบอกว่าไอ้วิธีการเรียนรู้ของเขาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปหมดมันก็รีควายโจทย์ต่อมาว่าครูระบบผลิตครูจะต้องเปลี่ยนอย่างไรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคำถามก็คือจำเป็นหรือไม่ว่าเด็กคนหนึ่งต้องใช้เวลา12ปีเราจำเป็นที่จะต้องแบ่งระบบการศึกษาแบบสายสามัญอาชีวะการศึกษานอกระบบแบบที่เป็นในปัจจุบันหรือไม่ไอสิ่งที่เราเรียกว่าสกูลิ่งระบบโรงเรียนการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยจะต้องถูกปรับเปลี่ยนถูกตั้งคำถามว่ามันจะเปลี่ยนไปอย่างไรตัวขอบรั้วโรงเรียนมันอาจจะต้องเตี้ยลงและทำให้เด็กสามารถจะลื่นไหลและสร้างองค์ความรู้ของตัวเองระหว่างความรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้มากขึ้นอันนี้เป็นกรอบคำถามการวิจัยที่จะบอกว่าเราจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ว่าเราจะปรับเปลี่ยนมันได้อย่างไรแน่นอนคำถามเหล่านี้มันอาจจะตั้งคำถามได้ง่ายแต่ว่าทำยังไงถึงจะเคลื่อนจากปัจจุบันไปสู่อนาคตให้ได้จริงๆเนี่ยมันจะอีกโจทย์นึงด้วยเอาล่ะเราเห็นทุกข์เห็นสมุทัยแล้วนิโรธกับมรรคจะไปอย่างไรครับถ้ามันเปลี่ยนได้ง่ายเนี่ยมันก็คงเปลี่ยนมาแล้วเมื่อ50ปีที่แล้วเนาะแต่เราพบว่าทั่วโลกก็กำลังดิ้นรนสตั๊กริ่งกับโจทย์เหล่านี้เช่นเดียวกัน